แต่บางโครงการทีนี้อย่างโครงการแจกเงินหมื่นเข้ากระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแล้วก็มีโครงการอีกโครงการอีก2โครงการเพิ่มมาด้วยคือรัฐบาลชุดนี้บอกว่าจะกู้เงิน 500,000 ล้านเอามาเติมเงินหมื่นเข้าดิจิตอลวอลเล็ตค่ะแล้วจะมีเงินอีก 100,000 ล้านเอามาจากงบประมาณเอามาทำอะไรเอามาทำโครงการ e-refund แล้วก็โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานลงทุนอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอันนั้นอีก 100,000 ล้านรวมเป็น 600,000 ล้านแต่ 500,000 ล้านเนี่ยกู้ออกเป็นกฎหมายกู้เงินเฉพาะมีคนถามผมมาเยอะมากว่าอย่างโครงการ e-refund เนี่ย มันจะได้เกิดไหมเพราะคนเนี่ยเริ่มเห็นข้อมูลแล้วว่าเติมเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตที่ต้องกู้เงิน 500,000 ล้านเนี่ยลูกผีลูกคนใช่50 50แต่เขาถามว่าเนี่ยเขาจะวางแผนแล้วปลายปีเนี่ย e-refund เนี่ยรอได้ไหมจะได้วางแผนซื้อของนะ e-refund คือโครงการไหนคือโครงการนี้ฮะ e-refund ก็คือเขาออกแบบมาให้คนที่ไม่ได้เข้าร่วมเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตเพราะรายได้อาจจะเกินเงินฝากอาจจะเกินนะเริ่มต้นโครงการมกราคมปี67นะคือผมว่าคำถามนี้น่าสนใจว่าโครงการนี้มันลูกผีลูกคนเหมือนดิจิตอลวอลเล็ตไหมค่ะคำตอบผมก็คือไม่ลูกผีลูกคนฟันธงได้ว่าโครงการนี้เกิดแน่นอนไอตัวอีรีฟันเนี่ยเหรอเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องไปกู้เงินอ๋อก็คือใช้งบประมาณปี67ใช้งบปกติที่มีอยู่แล้วจริงๆเนี่ยไอที่งบที่จะใช้คือมันจะขาดรายได้ไม่ใช่เป็นการใช้งบด้วยหรอไหมค่ะเป็นเรื่องขาดรายได้ก็เหมือนช้อปช่วยชาติไงเหมือนกันเลยใช่ไปช้อปปิ้งแล้วเอาไปลดหย่อนภาษีใช่ใช่ใช่ซึ่งวันนี้ปลัดคลังคุณลวรนแสงสนิทนะก็ออกมาคอนเฟิร์มข้อมูลเลยนะฮะว่าโครงการนี้จะเปิดให้ผู้เสียภาษีซื้อสินค้ามูลค่าไม่เกิน 50,000 เป็นลดหย่อนภาษีเอาใบเสร็จจากระบบ e-tax ไปลดหย่อนปี67นะโครงการนี้ไม่เป็นภาระงบประมาณเพราะหลักคือการหักลดหย่อนภาษีแต่จะกระทบกับการจัดเก็บภาษีได้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ว่ามีคนใช้สิทธิ์มากน้อยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนว่าจะใช้ e-refund เนี่ยก็รอได้เลยก็คือต้องคนที่เงินเดือนเกิน 70,000 ถูกไหมล่ะไม่ได้เข้าอยู่ในเกณฑ์คือคนที่มีเกณฑ์เรื่องภาษีนะก็สามารถไปช้อปปิ้งแล้วมาหักลดหย่อนได้โครงการเนี่ยจะมีต้นปีมกราคมนะเพราะฉะนั้นท่านวางแผนว่าจะซื้อของอะไรก็รอตอนนั้นก็ได้นะโครงการนี้มาแน่แต่ถ้าท่านจะรอหวังเรื่องเงินหมื่นความเห็นผมนะแม้ว่าวันนี้นายกนี่จะย้ำอีกว่ามาแน่มานอนลูกผีลูกคนพูดได้เลย50 50ใช่ใช่เพราะมีด่านอีกหลายด่านสุ่มเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางทั้งนั้นนะอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้าส่วนนายกเศรษฐาทวีสินเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาช่วงนี้นะล่าสุดก็ไปถึงสนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกที่สหรัฐเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเข้าร่วมประชุมนะหลังจากนี้ก็เป็นเวทีสำคัญอีกเวทีหนึ่งก็คือเอเปกนะแล้วก็จะได้มีการรถโชว์นะเรื่องโครงการแลนด์บิดนะก็นำเอาไปสู่สายตาเวทีโลกด้วยค่ะอันนี้คือการเดินทางของนายกรัฐมนตรีทีนี้มีการเผยแพร่คลิปออกมาเป็นคลิปที่นายกเศรษฐาเนี่ยให้สัมภาษณ์บนเครื่องบินนะอันนี้ตอนที่อยู่บนเครื่องบินเลยนะก็พูดถึงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนี่แหละครับนะคือมั่นใจว่ามีเสียงของพรรคร่วม320เสียงมั่นใจว่าเสียงมั่นคงทำงานเป็นทีมเชื่อว่าผ่านที่จะต้องกู้เงิน 500,000 ล้านนะคือยังยืนยันเดินหน้าแน่และคิดว่าผ่านแน่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นักข่าวถามบางช่วงบางตอนทีนี้เขาถามว่าเงินที่จะเอามาใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 500,000 ล้านเนี่ยหาเงินได้ใช้เงินเป็นจริงเหรอจะมีเงินมาใช้จริงหรือเปล่านะไปดูการตอบคำถามของนายกเศรษฐาบางช่วงบางตอนฮะคือคนเขาก็สงสัยว่าโครงการท่านนายกเยอะมากแต่ว่าเงินเนี่ยจะพอไหมคือแต่เดิมเนี่ยคนส่วนใหญ่เชื่อมั่นในเพื่อไทยที่ว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นแต่ตอนนี้มีความเชื่อว่าเหมือนโปรเจกต์มันใช้เงินมากแล้วคนเริ่มไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีเงินเพียงพอของนายกที่มาจากพรรคอะไรครับเพื่อไทยต้องเพื่อไทยผมก็บอกว่าต้องเพื่อไทยหาเงินได้ใช้เงินเป็นนะครับผมก็มั่นใจผมหาเงินได้ใช้เงินเป็นนะครับเรื่องที่มาที่ไปของพรบเนี่ยพรบเงินกู้เนี่ยท่านผู้ว่าการธนาคารเป็นคนบอกเองบอกท่านนายกเลยว่ากู้เลยดีกว่าขึ้นจาก60เป็น61 60กว่าเป็น61เป็น 64% สบายมากที่ได้อยู่70กู้ไปเลยก็ถือกู้แล้วเรามาใส่ตรงนี้เท่าพอเนี่ยแล้วรวมโครงการอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถยกระดับของGDP ประเทศไทยขึ้นไปได้จากส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็จะลดลงไปถึงแม้หนี้จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเกิด GDP เพิ่มขึ้นมากกว่าจากส่วนหนี้ก็จะลดลงไปครับ
คือคนเขาก็สงสัยนี่คือคำตอบของนายกเศรษฐาทวีสินคืออธิบายว่าผู้ว่าแบงค์ชาติบอกเองว่านายกกู้ดีกว่าอันนี้คือคำให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นะกู้ดีกว่านะเพราะว่ามันยังไม่เต็มเพดานเงินกู้นะให้กู้เลยอันนี้คุณเศรษฐาอ้างถึงผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยทีนี้เนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราไม่ทราบใช่อันนี้ก็ต้องรอแหละแล้วก็รายละเอียดบริบทที่ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดเนี่ยพูดในบริบทไหนค่ะเอาต่อไปนี่เป็นความเห็นผมนะคือที่คุณเศรษฐาเนี่ยบอกตั้งแต่ตอนแรกว่ามั่นใจว่ามีเสียงพรรคร่วมรัฐบาล320เสียงที่จะต้องใช้การออกกฎหมายแล้วก็ผ่านสภาผู้แทนราษฎรผ่านวุฒิสภาเนี่ยมั่นใจว่ามั่นคงเสียงแน่นอนค่ะความเห็นของผมก็คือก่อนจะไปถึงสภาเนี่ยนะหลังจากที่รัฐบาลนะพิจารณาเรื่องนี้แนวทางชัดแล้วก็ต้องเอาเข้าประชุมครม.ใช่แล้วครม.จะมีมติอย่างไรแล้วกฤษฎีกาว่ายังไงร่างพรบ.จะเป็นยังไงแล้วต้องไม่ลืมว่าตอนนี้สตง.นี่สอบอยู่ค่ะปปช.ก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ใช่แล้วตามกฎหมายคือสตง.คณะกรรมการถ้าหากเห็นว่าโครงการนี้เข้าข่ายสร้างผลกระทบต่อการเงินการคลังรุนแรงเสนอรายงานต่อผู้ว่าการสตง.สตง.ก็สามารถส่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินถ้าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นด้วยว่ามันสร้างผลกระทบการเงินการคลังรุนแรงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจและหน้าที่ที่จะแจ้งให้กับปปช.แจ้งให้กับกกต.แล้วก็สตง.ประชุมร่วมกันค่ะ3องค์กรเลยแล้วถ้าเสียง2ใน3เห็นว่าเข้าข่ายโครงการผลกระทบต่อการเงินการคลังรุนแรงสามารถทำหนังสือแจ้งไปที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาค่ะแล้วก็คณะรัฐมนตรีทราบว่าโครงการนี้มีผลกระทบการเงินการคลังรุนแรงสุ่มเสี่ยงนะจนถึงจุดนั้นค่อยมาบอกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเอาด้วยอันนี้ความเห็นผมนะถ้าเกิดว่ามีเสียงแบบนี้ขององค์กรอิสระบอกว่าโครงการนี้มีผลกระทบรุนแรงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถึงวันนั้นมั่นใจหรือว่าสสจะเอาด้วยอยู่สสก็ต้องรับฟังเสียงคนอื่นด้วยถูกต้องถูกไหมฮะเรื่องข้อกฎหมายมันสำคัญไงแล้วผลตอนนี้ความคุ้มค่าของโครงการเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยแม้ว่าจะบอกว่าออกมากู้เงินเป็นกฎหมายกู้เงินเฉพาะแล้วตรงกันข้ามด้วยซ้ำมันยิ่งตอกย้ำว่าสิ่งที่คนเขาท้วงติงเอาไว้ก่อนหน้านี้มันเป็นจริง คือถ้าเกิดบอกว่าจะไม่กู้เลยเป็นไปไม่ได้แล้วที่คุณเศรษฐาก็ดีที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าจะไม่กู้เนี่ยสุดท้ายวันนี้ก็กู้ก็เท่ากับว่าเสียงท้วงติงเนี่ยถูกแล้ววันนี้คุณเศรษฐายังยืนยันว่าทำแล้วมันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้เอาความเชื่อมั่นเอาความมั่นใจมาได้ยังไงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงในเมื่อไอ้ที่บอกว่าเคยบอกว่าจะไม่กู้ก็ต้องกู้อ่ะคุณยังทำเลยอ่ะนะวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะที่มีคุณภูมิธรรมเนี่ยเคยออกมาบอกว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยนะเคยเห็นด้วยกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะแต่วันนี้กลับออกมาพูดแบบนี้เพราะเป็นฝ่ายค้านค่ะนะคุณสิริกัญญาว่ายังไงเรื่องนี้เรื่องที่พี่วันภูมิธรรมครับออกมาพูดเมื่อวานนี้ว่าคุณสิริกัญญาก็เหมือนกับเห็นด้วยกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วมองยังไงบ้างครับค่ะว่าเห็นด้วยมันก็มีหลายระดับนะคะคือว่าณวันนี้เนี่ยโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก็ถูกเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดมาไกลมากนะคะจากที่จะใช้เงินในงบประมาณนะคะก็การเป็นการออกพรบกู้เงินนะคะจากที่เคยให้ทั่วหน้าก็มีการจำกัดคนที่มีรายได้สูงนะคะดังนั้นเนี่ยจอมบอกว่าเมื่อวันนั้นเห็นด้วยกับแบบนั้นแล้ววันนี้จะเห็นด้วยแบบนี้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นการตีความที่เกินเลยนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีการพูดคุยกันจริงเพราะฉะนั้นก็ให้เกียรติในฐานะที่เราตอนนั้นเนี่ยเราเคยจะเป็นพรรคที่จะร่วมรัฐบาลกันนะคะว่าโครงการไหนที่อยากที่จะทำเนี่ยก็เอามาเสนอกันบนโต๊ะในวันที่มีการวางแผนเรื่องของจัดสรรประมาณ4-7สำหรับพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าตกลงดิจิตอลเด็กยังทำอยู่ไหมถ้าจะทำก็ทำได้นะแต่เงินมันไม่พอแล้ววันนั้นต้องการดูเลขประมาณที่ดูกันชัดๆว่าเงินมันเหลือเท่าไหร่แบ่งกันแล้วเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่พรรคแล้วมัน4-5 แสนล้านบาทดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่คุณจะเอาไปทำดิจิตอลเด็กได้ทั้งก้อนก็ต้องปรับลดประมาณก็ตรงไปตรงมานะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็ขอร้องว่า
อย่าปิดประเด็นอย่าเบี่ยงประเด็นไปไกลกว่านี้นะคะในเรื่องการออกพรบ.เงินกู้ 500 ล้านในครั้งนี้มันมีท่าจะผิดกฎหมายของมาตรา53ของพรบ.วินัยการเงินการคลังที่ออกโดยในของมาตรา140ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยทางเพื่อไทยทางรัฐบาลทำไมถึงคิดจัดเรื่องหน้าทำต่อมีเหตุผลอะไรทุกวันนี้ยังไม่ได้รับเหตุผลใดๆกลับคืนมานะคะยังจะเป็นแค่การขุดอดีตนะคะเพื่อสร้างความชอบธรรมอะไรบางอย่างว่าเราเคยเห็นด้วยต้องไปไล่เรียงมานะคะทุกครั้งที่ฉันออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้เนี่ยยังไม่เคยพูดขัดขานเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่พูดเรื่องว่าแหล่งที่มาของเงินจะมาจากไหนตามติดเรื่องนี้ตั้งแต่การแถลงนโยบายเป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะคะก็ยังไม่ได้นี่คือคุณสิริกัญญานะฮะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ตอบโต้กลับว่าที่อ้างว่าสิริกัญญาเคยเห็นด้วยเนี่ยนะคือเห็นด้วยแค่ส่วนหนึ่ง คือตอนนั้นจะร่วมรัฐบาลกันก็เอามากองกันว่าอันไหนที่จะทำนะแล้วอันเนี้ยก็จะทำก็ทำนะแต่ว่าลดนะขอบเขตลดกรอบลงมาหน่อยได้ไหมอันนี้คือคำอธิบายเพิ่มของคุณสิริกัญญาส่วนคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลฮะดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลอันนี้เป็นภาคเอกชนนะวันนี้ออกมาแสดงความเห็นฮะว่าเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยที่รัฐบาลพยายามจะสร้างความชัดเจนด้วยการประกาศว่าจะออกพรบ.กู้เงิน 500,000 ล้านเป็นแหล่งเงินทุนแล้วก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการทำให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดนะเพราะว่าจะมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เพราะตอนแรกยังไม่ชัดเจนเรื่องแหล่งที่มานะจะไปกู้จากไหนยังไงนะจะเอาเงินมาจากไหนนะตอนนี้เมื่อประกาศให้ชัดเนี่ยก็ถือได้ว่าทำให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะอันนี้คือดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลอดีตรัฐมนตรีคลังกรจาติกกวนิษฐ์ฮะวันนี้นี่ออกมาแสดงความเห็นคัดค้านโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งคือคุณกรเนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กและแสดงความเห็นตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งเลยนะว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ด้วยเหตุผลหลายหลากแล้วก็วันนี้โพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าเดินหน้าดันทุรังต่อไปเนี่ยนะก็จะเกิดปัญหานะแล้วการฝ่าด่านต่อให้นะเอาออกกฎหมายกู้มาได้มันก็จะเกิดปัญหาเศรษฐกิจตามมาอีกนะที่บางคนบอกว่ากู้มาแจกไม่เห็นเป็นไรนะถ้ากระตุ้นไม่สำเร็จเงินก็ไม่ได้ไปไหนหมุนเวียนอยู่ในระบบอยู่ดีคุณกรบอกเลยว่าพูดแบบนี้อันตรายมากพูดเหมือนกับว่านี่นี่คือรายได้ที่ไม่ต้องคืนพูดเหมือนไม่รู้ว่ามันมีต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงมากกู้มาแจกเนี่ยเป็นวิธีการที่ขัดต่อหลักวินัยการคลังอย่างชัดเจนให้อภัยไม่ได้แล้วคุณกรก็เล่าอะนะว่าเอ้ยสมัยก่อนก็เคยมีนะการกู้เนี่ยสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์คุณกรเป็นรัฐมนตรีคลังตอนนั้นถามนายกอภิสิทธิ์ว่าเฮ้ยมันจำเป็นต้องกู้เพราะตอนนั้นมีแฮมเบอร์เกอร์คาริสิตใช่ต้องกู้เท่าไหร่คุณกรก็บอกว่า800ล้านนายกขณะนั้นต้องย้ำว่าเอาเฉพาะเร่งด่วนจริงๆสิต้องใช้เท่าไหร่เอามาทันทีจริงๆเท่าไหร่ก็กลับไปทำกันบ้านแล้วบอกว่า400ล้านเพราะฉะนั้นสรุปก็ออกพรกแค่400,000อีก400,000ไปออกพรบก็เพื่อเรื่องความโปร่งใสและเท่าที่จำเป็นสุดท้ายออกพรกไปแล้วเศรษฐกิจดีขึ้นแก้ปัญหาถูกจุดเพราะตอนนั้นมันมีแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเศรษฐกิจก็ฟื้นไอ้เรื่องจะออกพรบกู้เพิ่มเติมอีก400,000ไม่จำเป็นก็ยกเลิกใช้งบประมาณแผ่นดินปกติเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าไม่ได้เกิดวิกฤตขึ้นมาเลยแล้วคิดจะกู้มาแจกไม่เคยมีใครทำแบบนั้นแล้วไม่ควรทำนะอันนี้คุณกรจาติกวนิษฐ์เนี่ยทวงติ่งเพิ่มเติมอีกวันนี้ใช่